อยู่ม5โรงเรียนเทศบาลแม่สอดชื่อเฟซบุ๊กไอรีนนะจ๊ะไอรีนนะคะโอเคนะคะแค่ถอยแค่ถอยแค่ถอยไอ้หวยคนนี้แค่ถอยคนนี้แน่นอนชัวร์ระดับสายตาที่สุดเลยค่ะภาษาวิชาชื่อเล่นชื่อนายอยู่ในโรงพยาบาลจอมคำชื่อเฟส NAYแต่จะใช้วิธีเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็คือถามนะครับครูก็จะโยนประเด็นคำถามจากที่พวกเราพบเจอแล้วก็ลองเล่าลองสะท้อนความคิดตอนท้ายจะให้น้องๆเนี่ยรวมกลุ่มกันเข้ากลุ่มกันแล้วก็ระดมสมองนะฮะเดี๋ยวจะมีกระดาษแผ่นใหญ่กระดาษรูปลงมีปากกาเคมีนะฮะแล้วก็มีกระดาษ A4แล้วก็ช่วยกันคิดระดมสมองแล้วก็ช่วยกันพูดแต่ตอนนี้จะสอบถามก่อนนะฮะแล้วก็คุยประเด็นนะครับมานั่งหลับเนาะช่วยกันทำมาหากินก็คือช่วยกันถามช่วยกันพูดช่วยกันคิดนะฮะแล้วก็ฝึกปฏิบัติเราจะเชิญวิทยากรจากศูนย์ ICT จากตำรวจภูธรภาค5ที่เขาเก่งในเรื่องของ IT นะ IT แปลว่าอะไร IT ที่เทคโนโลยีเนาะครับก็คือวิทยาการเกี่ยวกับสื่อข้อมูลต่างๆนั่นเองแล้วสิ่งไหนที่มีคุณอานันต์ก็มีพวกมหาวิทยาลัยเดียวกันใช่ไหมมีทางหลวงพ่อภาค5เนี่ยเขาก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพรบสื่อเรื่องของได้กันยังไงก็มีแล้วเป็นไงโพสต์ออกสื่อนะครับแต่ดูมาวันนึงวันนี้คืนนี้เป็นไงไปกันไม่รอดความรักไม่สมหวังรักสามเศร้าสี่เศร้าแล้วก็หาทางกลับแกล้งด้วยความสัตย์ใจใช่ไหมขุดเอาภาพที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาเนี่ยโพสต์ประจานไปในคอมพิวเตอร์นะในอินเทอร์เน็ตในไลน์ในเฟซบุ๊กต่างๆนะครับอย่าลืมว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยพอโพสต์ออกไปมันดีไหมดีไหมครับใครว่าดียกมือขึ้นประเด็นนี้เทปนี้ตอนรักกันไม่ต้องโอเวอร์อะไรนะตอนรักกันเป็นไงถ่ายรูปไม่ได้ยืนอยู่อย่างนี้ดีๆคู่กันก่อนจะได้ก่อนจะมีหวังกันยังไงก็มีใช่ไหมแต่แล้วพอทะเลาะกันเนี่ยเลิกกันแล้วเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเลิกเป็นไงด้วยความสะใจกูไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้ก็โพสต์ไปนะฮะอย่าลืมว่าอย่าไปนึกว่าแค่ผู้หญิงเสียหายฝ่ายเดียวนะผู้ชายก็เสียหายได้เสียหายในลักษณะของอะไรครับเครดิตตัวเองเสียความเป็นสุภาพบุรุษของตัวเองความเชื่อมั่นหรือว่าตัวเองเนี่ยเป็นไงเป็นคนที่ดีอ่ะไม่วิ่งต้นหลอกแหละไม่แมนอะไรทีนี้
คำถามก็คืออยากจะขอให้ทั้งแพทย์โรงเรียนเนี่ยมีเคสตัวอย่างในแวดวงของเรานะโรงเรียนละเคสเป็นตัวแทนเราดูพวกเราที่มากัน26คนต่อโรงเรียนเลยลองโรงเรียนละ1คนลุกขึ้นแล้วก็เดี๋ยวครูจะส่งไมค์ไปให้แล้วลองเล่าให้ฟังว่าเคสที่เกี่ยวกับสื่อทั้งเคสที่เป็นประโยชน์นะกับเคสที่อันตรายหรือเคสที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ดีนะอันแรกครูจะขอเล่าให้พวกเราฟังก่อนนะครับเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยโอไม่โอนะก็เล่าให้พวกเราฟังอย่างแรกนะที่ครูพบนะฮะพบในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็คือว่ามีเพื่อนคนนึงนะฮะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับรักกันมากสมัยนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคนจังหวัดภาคเหนือนี่แหละผู้ชายเรียนโรงเรียนมัธยมชายที่มีชื่อเสียงของจังหวัดส่วนผู้หญิงก็เรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของหญิงนะแต่อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะครับปรากฏว่าปีนการตั้งแต่เรียนมาม.3นะแล้วพอม.4 5 6เนี่ยก็รักกันมากเลยรักกันแต่ว่าก็เป็นแฟนรับรู้กันทั้งสองโรงเรียนนะแต่ก็ไม่มีหมายถึงว่าไม่มีอะไรเกินเลยเสียหายนะครับเขาก็วางตัวดีอยู่กับพ่อกับแม่ก็เรียนแล้วช่วยกันติวจนสอบโควต้ามช.ได้นะพอสอบโควต้ามช.เข้าไปเป็นนักศึกษาปี2527เกิดกันยัง2527ครูเข้ามช.ปีแรกสองคนนี้นะผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยเพื่อนเราเองนี่นะแล้วรักกันเป็นแฟนกันตั้งแต่ปี1ถึงปี4เพื่อนๆในแวดวงเนี่ยโอ้สองคนนี้รักกันมากเลยขนาดเราอยู่จนจะแก่ยากอยู่แล้วยังหาแฟนไม่ได้แต่สองคนเนี้ยเป็นแฟนกันมาตั้งแต่จังหวัดต้นทางนะแล้วอยู่ปี1ถึงปี4นี่นะเขาก็รักกันสวีทหวานแหววผู้ชายเขาก็เอามอเตอร์ไซค์มานะฮะมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าอยู่คันนึงก็ครับพาแฟนเข้าไปนะฮะผู้ชายชื่อตู่นะฮะผู้หญิงชื่อจิ๋งตู่กับจิ๋งเนี่ยเขาก็รักกันนะครับแล้วก็ซ้อนกันไปเราก็นึกว่าพอเรียนจบคงแต่งงานกันเพื่อนๆก็เตรียมละเราจะแต่งงานที่เราไปแสดงความยินดีเพื่อนที่ไหนได้หายไปนะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันทำงานเขาก็ไปเป็นครูบ้างไปทำงานบริษัทบ้างกลับมาอีกทีเกือบ20ปีเนี่ยเวลามันผ่านไปนะ20ปีนะครับเพิ่งมีโอกาสได้เจอ2คนนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเจอในไหนตู่นี่เป็นเพื่อนสนิทของครูอยู่หอเดียวกันหอสี่ชายแล้วเรียนเมเจอร์เดียวกันด้วยนะฮะปรากฏว่าเขาไปเป็นครูตอนนี้เป็นผอโรงเรียนแล้วด้วยนะฮะถามตู่มีครอบครัวยังมีแล้วกับจิ๋งเหรอไม่ใช่เลิกกันแล้วนะฮะไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ต้องนิ่งใช่ไหมเขาแต่งงานแล้วก็ได้แฟนคนหนึ่งแฟนเขาก็ประกอบธุรกิจนะทำค้าขายนะครับทีนี้ไม่มีลูกส่วนผู้หญิงเนี่ยเพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วตู่นี่เจอในเฟซบุ๊กนะครับแล้วพอเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็ตั้งกลุ่มไลน์กันกลุ่มไลน์ชื่อว่าEducation คือคณะศึกษาศาสตร์เนี่ย Education 27คือรหัส27รหัสปีที่เราเต้านะครับก็ตั้งกลุ่มไลน์
ตั้งแต่10คน11คนเนี่ยจนถึงตอนนี้มีกลุ่มไลน์นี้ตามหากันได้50คนตื่นเช้ามานี่ก็คุยไลน์กันนะถามว่ามันดีไหมมันดีมากเลยนะเพราะว่ามันเรานึกถึงความหลังตอนที่เรียนด้วยกันน่ะไม่สนิทกันเลยไม่รู้จักเลยว่าคนนี้คือใครแต่คุณแม่เข้าห้องเชียร์ด้วยกันนะครับเล่นด้วยกันเราบางคนในกลุ่มนั้นนะเคยมาเล่นกีฬากับเราบางคนเคยมาเล่นดนตรีกับเราบางคนเคยมาเรียนกับเราเป็นบาสคอร์สอย่างเงี้ยนะแล้วพอถามไปถามมามันก็ตอบกลับอีกต่อมาผู้หญิงแฟนเก่าของตู่เนี่ยก็มาเข้าแอดไลน์อยู่ในไลน์ด้วยกันเราไม่กล้าพูดกันเนาะต้องพูดหลังไมค์อ่ะก็คือพูดส่วนตัวกับเพื่อนๆหลังไมค์อ่ะอ๋อสองคนนี้เขาเคยเป็นแฟนกันมานานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะแต่ถามว่ามันดราม่าไหมมันไม่ดราม่านะเพราะว่าเป็นเพื่อนกับจิ๋มจิ๋มนี่เป็นสาวโสดเลยนะทำงานบริษัทกรุงเทพแต่ตู่เขายังอยู่ภาคเหนือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกลุ่มไลน์เนี้ยเขาก็ไปกระซิบรักที่หนึ่งนะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากระซิบรักหนึ่งนะเขาก็เชิญชวนเพื่อนในกลุ่มไลน์ที่เป็นรหัส27เดินทางไปพักผ่อนมีการลางานมีการลาครอบครัวบางคนก็พาครอบครัวไปด้วยเนี่ยไปที่นั่นครูไม่ได้ไปครูอยู่ที่แม่ห้องสอนก็ถ่ายรอบสดกันนะเขาก็ส่งคลิปนะฮะส่งภาพกิจกรรมที่เขาไปเที่ยวไปไหว้พระมันเหมือนย้อนอดีตนะมันเหมือนอะไรนะหนังเรื่องแฟนฉันใช่ไหมที่มันย้อนอดีตนะครับถามว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าทำไมอยากจะเล่าว่าสื่อถ้าเราใช้ที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันจะสร้างมิตรภาพสร้างความรู้สึกดีๆให้เรานะครับเราไม่ไปโค้ดว่ามันชั่วร้ายยังไงมันอะไรยังไงเนี่ยแต่ตัวอย่างที่ครูเจอเนี่ยคือสื่อที่ใช้เป็นประโยชน์เนี่ยแล้วเพื่อนๆเนี่ยเขาระดมพลนะพอมาเจอกันเนี่ยเขาจะมีของที่ระลึกไปแจกกันแลกกันของครูนี่ครูก็วิ่งฟังหาว่าเราไม่ได้ไปใช่ไหมเอาไงดีวะไปได้นกช้างอะไรเนี่ยที่ร้านเฮ็ดข้าวเหนียวของอบจ.แพ็กใส่พัสดุส่งไปให้เป็นการแก้ตัวว่าเราไม่ได้ไปเพราะเราติดงานนะนับจำนวนเพื่อนไปก็คือไปก็ไปแจกกันเพื่อนคนอื่นเขาก็เอามาฝากแล้วเราลงทุนด้วยพอเขามีคาราโอเกะมีร้องเขาบอกใครร้องเพลงได้ทิพย์เนี่ยทิพย์ที่ได้มาเนี่ยเรารวมเป็นกองทุนของเพื่อนๆนะวันนั้นได้16,000คนละ500คนละ100,000 2,000อะไรอย่างเงี้ยนะได้16,000กองทุนนี้เอาทำอะไรรู้ไหมเอาไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนให้เพื่อนที่ร่วงลับพอเรียนทักษะสุดท้ายไปเข้าทางกรณีของสื่อที่อันตรายหรือดีๆเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟังซิที่เราประสบมาหรือรับรู้มาสื่อเอาสื่ออันตรายก่อนนะครับจะมีอันกลุ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบหลอกเด็กประมาณว่าหลอกแบบหลอกซื้อของหลอกซื้อสินค้าอะไรพวกนี้แล้วก็เด็กๆพวกเยาวชนเราก็จะไปโดนคนกับสื่อใช่ไหมครับทำงานค้าทามอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็จะโดนหลอกซื้อสินค้าหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่ไม่ดีไปครับก็สื่อที่ดีนะครับเอาใช้คนหาเพื่อนเก่าครับเพื่อนเก่าสมมติว่าม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยครับเราไปเรียนด้วยกันครับแต่เราก็ไม่ได้เจอกันตั้งแต่ม.4 ม.5 เป็นต้นไปนะครับครับตอนนี้เจอกันแล้วไปเจอกันในเฟซครับนะฮะแล้วจะทำให้รู้เรื่องราวของเพื่อนเก่าเราได้ว่าเพื่อนเก่าเราทำอะไรอยู่กินกันยังไงจะได้คิดถึงกันนะฮะครับนี่น่าเพื่อนกันเลยครับ
ยินดีด้วยกันเลยขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยกรณีหลอกขายของนะหลอกขายของหลอกให้ทำงานอันนี้เรื่องไม่ดีไม่ดีแล้วก็กรณีที่ดีก็คือค้นหาเพื่อนเก่าที่ห่างหายไปนานนะครับก็การเชื่อมความสัมพันธ์กันได้ก็สื่อที่เป็นไทยก็เป็นที่เป็นมีกรณีที่เป็นข่าวที่แชร์แล้วก็แชร์ในโซเชียลก็ถูกดำเนินคดีตัวละครที่อยู่ในอบจท่านจะทำยังไงแชร์ในเคยมีเหตุการณ์ที่เป็นสมาชิกนักเรียนของอบจก็ไม่เคยมีจำไม่เคยมีแต่ที่แชร์ก็แชร์เรื่องดีคือต้องเล่าให้ฟังสิครับเรื่องดีตรงไหนก็อย่างเป็นไอ้มีประกาศเขามีแต่ว่าจะมีการเดินที่ผ่านมามีแต่ก็ไปดูวิดีโอที่แชร์มาคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอสั้นคลิปวิดีโอแล้วก็มีแฟนแฟนก็เป็นตัวผู้ใช่ไหมครับเป็นตัวผู้นะครับของพจน์ธรรมการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้น้องฝันเอวันแรกในการที่เคยเข้ามาอบรมนะครับการทำคลิปวิดีโอการทำภาพยนตร์สั้นเมื่อค่ายนี้แล้วโดยคุณตรุณศักดิ์ออกละออประเด็นชื่อไหมครับไหนในทีมกลุ่มนี้ที่ได้เข้ามาค่ายที่แล้วบ้างที่ค่ายภาพยนตร์สั้นจะมือสิครับกี่คนเป็นผลงานของพี่เด็กแม่ทั้งสองเนี่ยกินกินหมาลูกนะครับคุณพี่คุณดูวิทยานี้อบจบ้านดงคำห้องสอนศึกษาบ้านน้ำกาแฟบ้านในสอนก็เก่งนะเทศบาลแม่สอนนะแล้วก็โรงเรียนดูดีแม่สอนในบริภาคศึกษาก็เคยมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับปลายวิทยาทานเราทุกคนคงแต่ช่วงก่อนจะมีที่เขาเอาส้มแล้วก็ที่เอาตะปูยัดไว้ในส้มแล้วก็เวลาลงมามันก็จะเป็นแตกเราก็ลงตรงนี้ครับอันนี้คือเขาก็มีการเผยแพร่ออกมานะคะถ้าหากว่าคนที่ดีๆเขาก็จะแบบว่าเอ้ยระวังตัวไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ดีมาเห็นเนี่ยเขาก็จะเอาคลิปเนี้ยแบบว่าเอาไปทำเป็นแบบอย่างค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นได้ไหมอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราทุกคนอย่างนี้คงไม่ทำใช่ไหมคะค่ะโอเคครับหลายเรื่องนะที่เราเคยเจอส้มใส่ตะปูนี่มีอะไรอีกเอาไข่ปลาหน้ากระจกรถใช่ไหมเคยเห็นไหมที่ว่าเอาไข่ปลาหน้ากระจกรถแล้วตกใจก็เลยฉีดน้ำที่ปากน้ำฝนน่ะแล้วก็ปากพอปากเนี่ยไข่ขาวไข่แดงมันก็จะเป็นไงกระจายเต็มนั่นหน้ากระจกรถพอปากไปปากมารถมัวเลยนะพอรถมัวต้องจอดรถพอจอดรถก็เปิดประตูออกไปโจรก็จะมาปล้นอันนี้ก็เผยไปตามคลิปนะครับหรือเวลาเราเดินทางไปเติมน้ำมันตามปั๊มต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่ลงไปดูที่เด็กปั๊มเขาเอาน้ำมันไปใส่ในฝาปากท่อนะเขาต้องเปิดฝาสองชั้นใช่ไหมแล้วพอเติมน้ำมันเสร็จจ่ายเงินออกไปเนี่ยสักครั้งก็จะไปเจอด่านตำรวจขอค้นรถปรากฏว่าพบยาเสพติดยาบ้าเนี่ยอยู่ตรงฝาเปิดน้ำมันนะมันจะมีฝาชั้นแรกที่ติดอยู่กับตัวถังรถกับฝาชั้นในที่ใส่น้ำมันลงไปใช่ไหมพอใส่น้ำมันเสร็จก็ปิดฝาชั้นในแล้วก็ปิดฝาชั้นนอกตรงช่องนั้นก็จะมีช่องว่างอยู่ตำรวจก็จะมาค้นรถแล้วเจอเป็นไงครับถูกจับดำเนินคดีแต่เขาก็จะพาไปรีดไถด้วยอันนี้ไม่ได้โทษตำรวจนะแต่ว่าอันนี้คือข่าวนะครับตำรวจจริงหรือปลอมเราก็ไม่รู้อย่าไปโทษตำรวจว่าตำรวจจริงไม่ดีอะไรไม่ทราบแต่เนี่ยถูกจับดำเนินคดีก็ต้องระมัดระวังวิธีที่จะแก้ไขก็คือพอเรารู้แล้วน
นะแชร์ไปตามสื่อต่างๆแล้วเป็นไงเวลาไปเติมน้ำมันปั๊มต่างจังหวัดที่เราเดินทางไกลเราก็จะต้องไปยืนคุมเด็กปั๊มด้วยว่าข้างในเนี่ยไม่มีอะไรแฝงนะครับนะตอนนี้ที่จังหวัดเราแชร์โพสต์มาหลายครั้งและหลายเดือนก็คือทางหลวงเส้น108ทางฮอดมาเมฆเสลียงเนี่ยตั้งแต่สวนสนบ่อแก้วสลีใครเคยผ่านบ้างสายใต้เนาะสายใต้นี่จะมีสวนสนสวยแต่เวลาใครไปเส้นนั้นตั้งแต่แม่หอกไปนี่นะแม่หอกไปทางอำเภอฮอดเชียงใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีรถยนต์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถพิการเนี่ยคอยขับเพื่อที่จะให้มันเฉี่ยวชนรถของเราเขาบอกว่าจะมีคนชี้เป้าอยู่ที่ปั๊มปตท.อำเภอฮอดหรือปั๊มแถวแม่เสลียงชี้เป้าถึงอะไรก็จะสังเกตว่ารถคันไหนเดินทางที่จะออกไปวิ่งเส้นนี้บ้างแล้วก็เดินทางยิ่งผู้หญิงเดินทางโดยลำพังยิ่งหวานหมูพอขับไปเนี่ยเขาจะทำทีเป็นอาจจะใช้รถสองคันขับประกบหน้าประกบท้ายเสร็จแล้วทำทีเป็นขับเบียดอ่ะเบียดให้เฉียวชนนะพอเฉียวชนเสร็จก็มาข่มขู่ว่าเนี่ยทำให้รถเขาเสียหายผิดต้องจ่ายค่าซ่อมนะจ่ายไม่ใช่จ่ายถูกนะจ่ายเป็นหมื่นนะครับนะบอกไม่มีตังค์เนี่ยเป็นไงประกบตัวเป็นหอนเงินที่ตู้ ATM เหมือนปล้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แชร์ต่อๆกันมาว่ามีมิจฉาชีพอย่างนี้แล้วเป็นไงครับหาวิธีป้องกันแก้ไขว่าคุยกันแต่อย่าลงรถนะอย่าออกจากรถล็อกให้บอกเลยอย่าให้เขาเข้าตัวได้แล้วก็โทรศัพท์นะแจ้งเพื่อนที่รู้จักแล้วก็บอกว่าไปพบกันที่สถานีตำรวจลงบันทึกประจำวันพบตัวตำรวจนะฮะถ้ามีสาชีพเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีนะอันนี้ก็เป็นกรณีแชร์โพสในแม่ห้องสอนเรานะครับเทศบาลแล้วห้องสอนรับประจวบไหนบ้านในสอยนะครับบ้านในสอยตัวแทน1คนเชิญครับถึงเที่ยงคืนก็จะต่อด้วยวิทยากรนะครับบ้านในสอยคนไหนครับคนไหนครับเร็วไหนฮะใครเป็นต้นแทนเล่าให้เรื่องฟังหน่อยคนไหนดีคนไหนครับเรียกชื่อดีกว่าได้ยังบ้านในสอยใครเป็นต้นแทนเพื่อนครับเล่าให้ฟังได้ยังในสอยไหมนี่โรงเรียนอะไรอบจในสอยนั่งไหนเนี่ยฝั่งนู้นเสร็จได้ครับเอาเข้าไปค่ะปิดปากใส่เลย
บางคนเอียงซ้ายเอียงขวาทำตาโตทำปากหรือยังไงก็มีบางคนถ้าเป็นผู้หญิงเป็นไงดันนมใช่ไหมเป็นวัยรุ่นอ่ะดันนมให้ดูอื่นถ้าเป็นผู้ชายเป็นไงบางคนบ้านพลังก็เป็นไงเด็กร่างโตก็มีหุ่นดีอย่างเงี้ยบางคนนะสูงงานเยอะน้ำหนักประมาณ90อัพแต่เป็นไงเขามีเทคนิควิธีถ่ายรูปที่หน้าเรียวอ่ะนะทำสัญญาณตัวเนื้อไปเกาหลีเลยอ่ะนะคาร์แมนวีเชฟนี่ใช่ไหมอันนั้นคือโลกมายาไงน้องๆเคยอ่านข่าวหนึ่งไหมมหาเศรษฐีชาวจีนหนุ่มรูปหล่อหลายร้อยล้านนะครับฟ้องหย่าภรรยาของตัวเองทำไมถึงฟ้องหย่าเพราะพบว่าภรรยาของตัวเขาเนี่ยก็รักเรียนนะภรรยาก็สวยมากไปทำสัญญากรรมมานะครับลูกออกมาปรากฏว่าเขาก็งงทำไมลูกอ่ะหน้าตาไม่เหมือนกันพ่อกับแม่ทำไมลูกมันเล็กเลยเพราะพ่อก็หล่อแม่ก็สวยนะเขาก็มีลูกขึ้นนะผู้หญิงสวยมากเลยเป็นดาราได้เลยผู้ชายก็เป็นดาราได้เลยแล้วผู้ชายเป็นมหาเศรษฐีแต่ลูกออกมาเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดมากนะครับเขาก็เลยไปสืบค้นตอนที่จีบกันนะก็ใช้โซเชียลมีเดียจีบก็คือหาตามเฟซบุ๊กนะครับไปดูโปรไฟล์โอ้สาวคนนี้สวยดีสาวสวยหรืออะไรเนาะก็จีบกันนะก็แต่งงานแต่งงานก็จะมีลูกได้นะฮะผู้ชายก็เลยให้จ้างนักสืบไปสืบว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีแรกเขาระแวงว่าแฟนของเขาเนี่ยมีชู้อย่างเงี้ยเนาะมีชู้แล้วก็ลูกที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่ลูกของเขานะฮะเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่นะก็สืบก็ไม่พบว่าภรรยาเนี่ยมีชู้ภรรยาก็ทำตัวดีไปตรวจเลือดตรวจดีเอ็นเอของลูกดีเอ็นเอก็เป็นลูกของเขาเพราะว่าเป็นเชื้อสายทั้งพ่อทั้งแม่ถูกต้องประการจนปรากฏว่านักสืบไปพบว่าภรรยาไปทำสัญญากรรมตกแต่งโมดิฟายทั้งหน้าทั้งตัวจนออกมาสวยงามสามีรับไม่ได้ก็เลยฟ้องร้องหย่าขาดจากภรรยาแล้วก็หย่าได้ด้วยนะภรรยาก็แพ้คดีก็ต้องหย่าครับนะด้วยอะไรด้วยถามว่าถูกหลอกว่าเขาไม่สวยแล้วไปทำสัญญากรรมเช่นนี้นี่คือสังคมจีนนะครับอันนี้ก็มาจากโซเชียลมีเดียคือโลกมายาเหมือนกันว่าเราสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ของเราอย่างไหนก็ได้นะภาพลักษณ์ของเราในสื่อมีเดียเนี่ยจะอย่างไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ตัวเราจะวางนึกออกไหมอยู่ที่ตัวเราจะวางว่าให้คนอื่นมองเราเป็นคนแบบไหนถ้าอยากให้คนอื่นมองเราในแนวเซ็กซี่นะถ่ายรูปโชว์นะโชว์สรีระร่างกายนุ่งกางเกงขาสั้นสนามากบ้างนะโชว์นมต้มบ้างเสริมอื่นบ้างอะไรนี้นะใส่วิกอายบางทีคิดอะไรนะฟันดัดฟันใช่ไหมก็ไปซื้อเหล็กดัดฟันดัดแฟชั่นตามตลาดนัดวันอาทิตย์อ่ะมาใส่คู่ละร้อยแต่ก็ไม่แล้วก็ถ่ายโชว์พี่โชว์ก็เลยมีปัญญาใส่อ่ะฟันการดัดฟันเนี่ยไม่มีเงินหมื่นนะดัดได้ไหมไม่ได้นะคอร์สหนึ่งเนี่ยคือรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ40,000-50,000อ่ะพอไปเช็คดูนะโอ้โหโมสันโฟนฉันก็ขอฟันเหลืองอย่างนี้ฟันบิ่นอย่างนี้ไปเถอะเพราะอะไรมันแพงมหาศาลนะกับความงานเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เก็บครั้งเดียวนี่เขาเก็บทีละครั้งทีละครั้งต่อหน้าทีละอาทิตย์หรือทีละเดือน
ยาวไม่ติดใส่3-4 ปีอ่ะเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามแต่เป็นแรงจูงใจความนั้นที่วัยรุ่นอยากตัดฟันเพราะอะไรใส่แล้วติดเทรนอ่ะใส่แล้วทำให้รู้ว่ากูรวยใช่ไหมกูมีปัญญาใส่ฟันปลอมเองเหล็กตัดฟันบางทีเหล็กตัดฟันมีปุ่มๆใช่ไหมครับแล้วมีสีแฟชั่นอีกเป็นสีเมทัลลิกมีเม็ด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 เวลายิ้มทีก็เป็นไงระยิบระยับสมัยแต่ก่อนรุ่นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาใช้ทองคำเอามาหุ้มฟันที่มันเป็นฟันแมงหรือถ้าเป็นฟันปลอมที่ทำด้วยทองคำพอยิ้มทีเป็นไงครับสีทองเลยนะแสดงว่าเป็นไงมีฐานนะว่าใช้ทองคำเนี่ยมาออกก็ฟันแล้วแต่เดี๋ยวนี้เทรนฟันปลอมหรือเอาทองคำมาหุ้มฟันเนี่ยถือว่าเป็นเทรนที่เป็นไงหาวใช่ไหมตกรูปแล้วใส่ฟันปลอมอาเจกคนนั้นเนี่ยนะครับกล่าวแต่ต้องเป็นไงดัดฟันแล้วโชว์ในสื่อเพราะฉะนั้นน้องๆต้องระมัดระวังว่าผู้หญิงเวลาโชว์โปรไฟล์โชว์รูปประจำตัวโชว์ชีวิตประจำวันต้องระมัดระวังนะอย่าไปโชว์ในว่าฉันเซ็กซี่ฉันนมตรงนะนุ่งสั้นเพราะอะไรวันดีคือร้ายนะวันหอมคือโหดเนี่ยคนหนึ่งเด็กสาวคนหนึ่งจับทัดจับหูเป็นซูเปอร์โมเดลละสวยสูงสูงไป70 อัพไปประกวดนางแบบโลกอย่างเงี้ยนะหรือนางแบบในประเทศไทยหรือประกวดนางงามอะไรสักอย่างถ้าลึกของความงามนะแล้วมีนักสื่อไซเบอร์อ่ะจะมีนักสื่อนะคือคนประวัติไปเจอโปรไฟล์มาอย่างนี้ล่ะเป็นไงเราถูกเลือกไหมถ้าประวัติเราไม่ใส่พอตกนะครับไม่ถูกเลือกหรือว่าดีคือดีเราจะสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการที่ตำแหน่งที่มันสำคัญกับชีวิตคนอื่นอย่างเช่นผู้พิพากษาอัยการครูอาจารย์ที่สอนต้องการโปรไฟล์ดีๆอย่างเช่นโรงเรียนใหญ่เรียนโรงฟอร์ดโรงเรียนปริ้นอย่างเงี้ยนะฮะเขาสอบทางจนถึงแค่จะถึง DNA เลยนะว่าโปรไฟล์เราแต่เดิมนานเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงสมมติขี่รถคูณไปนะนายสมบูรณ์อย่างเงี้ยนะขี่ไปขี่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์เราเนี่ยเป็นใครสอบทางเลยสิถามว่าข้อความต่างๆที่เราโพสต์เนี่ยนะโพสลงไปแล้วในคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันหายไปไหมมันหายไปไหมครับไม่หายนะมันถูกเก็บไว้ในคลาวด์รู้จักคลาวด์ไหมคลาวด์แปลว่าก้อนเมฆเดี๋ยวนี้เราพูดถึงยุคแห่งคลาวด์เลยนะถ้ายุคของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคลาวด์คือก้อนเมฆมหาศาลที่ลอยอยู่บนจักรวาลเนี่ยเหนือหัวเราเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เรามีโยนขึ้นไปได้ในก้อนเมฆนะฮะใน Gmail ใน Windows ในอะไรนี้นะฮะใน Google นะฮะตอนนี้มีระบบของลงทะเบียนคลาวด์แล้วนะพอพิมพ์ชื่อเราอีเมลเราพิมพ์รหัสเข้าไปแล้วเข้าไปสู่ในระบบของคลาวด์แล้วพิมพ์เข้าไปเนี่ยนะครับเราอยากเอาข้อมูลอะไรก็ตามทั้งภาพทั้งวีดีโอทั้งเสียงทั้งภาพยนตร์ทั้งข้อมูลทั้งเอกสารต่างๆในตัวเราที่สร้างสมมาเนี่ยเอาโยนฝากไว้บนคลาวด์นะแล้วเราไม่ต้องพกอะไรเลยพอไปอยู่ที่ไหนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับปั๊บออกมาลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตล็อกอินเข้าไปใน Wi-Fi อะไรก็ตามนะครับแล้วสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้หมดเลยอย่างครูเนี่ยนะฮะ
วลาเราทำงานเนี่ยเราจะเอาเข้าไปไว้ในคลาวด์หรือว่าไว้ในระบบสามารถตามงานหรือทีมงานหรือทำโครงการทำกิจกรรมได้เหมือนกับคุณนั่นอยู่ที่ในห้องสอนนะครับเช่นเดียวกันเวลาเราต้องการรูปภาพต้องการสื่อสารกับญาติเรากับแฟนเรากับเพื่อนเราใครก็ตามเราสามารถเอารูปในคลาวด์ส่งให้กันได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มหาศาลแต่เราต้องรู้พรบ.คอมพิวเตอร์นะพรบ.ภาพยนตร์และดีดีครับต้องรู้พรบ.ลิขสิทธิ์เราจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของใครนะทั้งรูปแบบของเราไปทำเพื่อการค้าหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่เอาของคนอื่นมาเป็นสมบัติเราที่ง่ายๆคืออะไรเอารูปหนุ่มสวยสาวสวยหนุ่มหล่อสาวหล่อนะเอารูปคนหน้าตาดีๆมาทำเป็นหน้าโปรไฟล์เราเพราะว่าหนังหน้าเราไม่พอที่จะโชว์อย่างนี้เป็นต้นนะปรากฏว่าพอเอาไปทำงานค้าขายไปหลอกคนอื่นให้ซื้อสินค้าเขาตามรูปปรากฏรูปนั้นก็ไม่ใช่นะฮะแล้วทำผิดอีกผิดสองเล่นนะคือหนึ่งไปขโมยรูปคนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเอารูปนั้นนะไปหลอกให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นตัวเขาแล้วไปหลอกตังเขาอีกไปหลอกทำไม่ดีไม่ร้ายกับเขานะบางคนที่เป็นผู้ชายเอารูปหนุ่มหล่อมาแล้วไปหลอกสาวให้โอนตังให้ไปหลอกสาวให้เป็นเงินไปเด็กกันนะไปร่วมละเมิดทางเพศเขาอย่างนี้นะครับขอพระนักเรียนนักเรียนนะครับเนาะช่วยส่งมาให้เข้าประกวดนะครับถ้าน้องท่านใดมีความสนใจอะไรก็ส่งมาเข้าไปได้นะครับก็ที่เหลือเป็นเมื่อจีนเนี่ยที่เหลือเป็นอะไรเป็นโทรศัพท์ไหนใครไม่มีโทรศัพท์ก็มือขึ้น